เด็ดเด็ดเด็ดเฮ้ยคุณนายวันนี้ไปกินสเต็กเนื้อม้ากันไหมอ๋อเหรอไม่กินเหรออ่ะงั้นไปกินสมองแกะทอดไหมแกอ๋อเพิ่งกินมาแล้วจะกินอะไรตีนหมูดีไหมดีเบื่อแล้วเหรออ๋อลดความอ้วนช่วงนี้อ่ะอะไรนะจะกินกึ๋นทอดเออได้ได้ได้โอเคขอปากเป็ดด้วยละกันแกลืมไปปากเป็ดมีที่เมืองไทยที่นี่ที่ฝรั่งเศสมีแค่กึ๋นทอดฮัลโหลสวัสดีค่ะมาพบกับช่องของชนีกินดุค่ะไม่ใช่ช่องของชนีมีชีสค่ะอินโทรวิดีโอเป็นยังไงบ้างคะเมนูที่บอกมานี้แบบไม่ได้มโนขึ้นมานะคะเป็นเมนูเปิดพิสดารขึ้นเหล่าของคนฝรั่งเศสเขาค่ะอยู่เมืองไทยนะคะเราก็มีลาบมีลู่ลาบเนื้อปากเป็ดทอดอะไรงี้ที่ฝรั่งเศสขอบอกเลยค่ะว่ามีเมนูเปิดพิสดารแตกขึ้นเหล่าราคาไม่ถูกนะคะแบบนี้ค่ะวันนี้นะคะวิดีโอนี้เลยก็เลยจะเมามอยนินทาคนฝรั่งเศสนะคะถึง5เมนูเปิดพิสดารพิสดารสำหรับคนไทยพิสดารสำหรับชาวต่างชาติแต่เป็นเมนูโอชะของชาวฝรั่งเศสบางคนค่ะวงเล็บไว้ว่าบางคนเพราะไม่ได้ทุกคนกินเมนูนี้บางเมนูนะคะก็จะต้องไปกินที่ร้านอาหารหรูหราที่ฝรั่งเศสนะคะบางเมนูนะคะก็จะต้องไปกินที่แหล่งที่มาของมันนะคะอย่างเช่นอยากกินไส้อั่วอร่อยๆก็ต้องขึ้นเหนือไปกินที่เชียงใหม่เป็นต้นอยากกินแกงไตปลาร่อยๆก็ต้องลงใต้อียากกินห้อยย่อยก็ต้องไปสู้ราดใครทำวิดีโออาหารจานเด็ด10จานนะคะที่มาฝรั่งเศสแล้วก็ต้องลองอย่างเช่นฟัวกราคอกโทวาไก่ตุ๋นไวน์แต่สำหรับเมนูเปิดพิสดารที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะรับรองค่ะว่าเด็ดเด็ดเด็ดค่ะเมนูแรกค่ะเมนูสมองทอดค่ะใช่แล้วค่ะสมองชุบแป้งทอดค่ะจะใช้แป้งโกกิหรือแป้งอะไรก็ได้นะคะเอ้ยไม่ใช่สมองที่เขามาทอดนะคะที่เอามาทอดกินเนี่ยจะเป็นสมองของลูกแกะลูกวัวหรือสมองของหมูค่ะแต่ที่หาง่ายสุดแล้วก็ถูกสุดนะคะก็คือสมองของหมูแต่ถ้าเป็นสมองของลูกแกะหรือว่าลูกวัวเนี่ยอาจจะต้องไปหาจากร้านบูชเชอรี่หรือว่าร้านขายเนื้อนะคะที่แยกออกไปแต่ถ้าเป็นสมองหมูเนี่ยสามารถหาซื้อได้ทั่วไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะกรรมวิธีในการปรุงสมองลูกวัวลูกแกะลูกหมูลูกอะไรก็ตามที่ได้มาก็จะเอาสมองเนี่ยไปใส่ในน้ำเย็นค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูเติมเกลือพริกไทยเติมมะนาวอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็จะเอาไปต้มค่ะพอต้มเสร็จนะคะก็ทิ้งให้แห้งเอาน้ำออกให้หมดจากนั้นก็ไปชุบแป้งทอดค่ะซึ่งหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้ประดามถามว่าแม่เคยกินไหมยังค่ะยังไม่กล้ากินค่ะเมนูนี้ก็ไปถามคุณฝาชีค่ะว่าฮีกินหรือยังฮีก็ยังไม่กินค่ะแต่ฮีมีเพื่อนที่ทำงานค่ะที่แบบชื่นชอบแล้วก็โปรดปรานเมนูนี้มากอย่างที่บอกนะคนฝรั่งเศสทุกคนไม่ได้กินเมนูนี้หรือไม่ได้โปรดปรานเมนูนี้บางคนถึงขั้นอีด้วยซ้ำใช่แล้วค่ะก็อีซึ่งอย่างเราก็ถ้าจะให้ลองกินก็ยังไม่กล้าตอนนี้ค่ะแต่ต่อไปก็อาจจะไม่รู้ท่าไม่รู้ว่ามันคือสมองทอดแล้วมันแบบว่าเป็นนะเป็นเทมปุระสมองถ้ามันดูน่ากินก็อาจจะลองกินก็ได้ด้านที่สองค่ะนั่นก็คือตีนไม่ใช่เท้าหมูนั่นเองค่ะหรือว่าขาหมูขาหมูตรงที่มีติดกีบด้วยนะคะไม่ใช่กีบหมูกีบเราเองเท้าหมูกีบหมูฮะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเวลาเขาเอาไปทำอะไรบ้างจานนี้เขาก็จะเอาไปต้มตุ๋นหรือชุบแป้งทอดใช่ค่ะไปทอดอะไรเงี้ยเวลาเสิร์ฟกินก็กินกับซอสต่างๆหรือไม่ก็แค่มีมะนาวอยู่ข้างๆแล้วก็บีบเป็นจานที่กินอะไรได้บ้างก็คือกินเนื้อไงกินเจลาตินจากหมูนะคะก็จะทำให้ผิวมีสุขภาพดีเพราะว่าเจลาตินสูงมากก็คือมันกินแล้วมันก็จะนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มเหมือนกินเจลลี่แบร์ก็ไม่ใช่ถ้ากินให้แซ่บนะคะก็จะต้องกินด้วยมือค่ะจับขึ้นมาแทะๆๆได้เลยเมนูนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเมนูที่ทำเองก็ได้เพราะว่าขาหมูแบบนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ง่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเมนูต่อ
่อไปนะคะที่ไม่คิดว่าที่ฝรั่งเศสเขาจะกินกันและหาซื้อง่ายมากในซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นก็คือชิปค่ะหรือว่าเครื่องในของท้องนั่นเองนะคะก็จะมาหมดค่ะทั้งช่องท้องเลยเมนูชิปนะคะหรือว่าเครื่องในแบบนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ง่ายปรามหน้าตาแบบนี้เลยค่ะในซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งที่เห็นนะคะก็จะมี2แบบด้วยกันก็คือชิปอัลลาโมเดอร์กงซึ่งอยู่เหนือของฝรั่งเศสนะคะเหนือปารีสขึ้นไปอยู่ในแคว้นนอร์มังดีและชิปอัลลาโพวังเสาก็คืออยู่แถบใต้ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแถบนี้นะคะส่วนประกอบหลักๆในทริปอันนี้เนี่ยนะคะก็คือบรรดาช่องท้องต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างกะเพาะผ้าขี้ริ้วจะมาครบนะคะแถมบางสูตรนะคะก็จะมีทั้งเท้าวัวด้วยค่ะก็คือใส่ลงไปในนี้เลยล่ะค่ะเหมือนแบบซุปรวมมิตรเนาะวิธีการทำก็ไม่ยากเลยค่ะซื้อมาแล้วก็เอามาต้มต่อที่บ้านได้เลยค่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยเขาปรุงสุกมาแล้วนะคะหรือว่าสามารถที่จะซื้อมาแล้วก็เอามาปรุงแบบไทยๆก็ได้นะคะอีแม่เคยซื้อมากินค่ะซื้อมาเสร็จแล้วก็จะเอามาต้มยำต้มโคลงต้มแซ่บก็ได้ค่ะถ้าใครที่ชอบเครื่องในนะคะสามารถหาซื้อกินได้ง่ายเลยค่ะจากซูเปอร์มาร์เก็ตในฝรั่งเศสค่ะเจเซ่คำว่าเจเซ่เนี่ยก็คือกึ๋นของสัตว์ปีกนั่นเองค่ะรวมมีกึ๋นสัตว์ปีกอันนี้นะคะมีอะไรบ้างก็กระเพาะห่านกระเพาะไก่กระเพาะเป็ดกระเพาะนกทุกสิ่งที่บินได้ค่ะอันนี้ก็ล้อเล่นมากไปอะไรที่บินได้กินหมดบางสูตรนะคะเขาก็จะใส่หัวใจตับไตไส้พุงอะไรไปด้วยนะคะคือสูตรใครสูตรมันค่ะแต่บางสูตรเนี่ยเอาไปปรุงเอาไปตุ๋นให้ส่วนที่มันเคี้ยวยากเนี่ยให้นุ่มละลายในปากนะคะหรือว่าใช้ซอสหอยเชลค่ะมาผสมมาราดถามว่าแม่เคยกินไหมเมนูนี้ยังไม่เคยกินค่ะแต่ก็อยากลองเนาะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยก็ชอบกินตับไก่ปิ้งอยู่แล้วอยู่เมืองไทยตับไก่ปิ้งหาง่ายอ่ะเวลาทานนะคะก็จะทานกับสลัดผักสลัดมะเขือเทศหรือว่าทานกับเบคอนนะคะเมนูนี้นะคะอยู่ในลิสต์ที่อีแม่อยากลองมากค่ะจะต้องไปแซ่บค่ะเมนูสุดท้ายของวันนี้นะคะที่นำเสนอนั่นก็คือคีเป็นส่วนตับอ่อนในช่องท้องนะคะของแกะของลูกวัวหรือว่าของหมูนะคะเมนูนี้เนี่ยเขาก็ใช้ช่องท้องของสัตว์3ชนิดนี่แหละค่ะมาทำแต่อาจจะเป็นต่อมไทมัสนะคะที่อยู่ที่คอของสัตว์ก็ได้นะคะเวลาเขาทำเนี่ยก็แล้วแต่สูตรเลยค่ะบางสูตรนะคะเขาก็แค่เอาตับอ่อนในช่องท้องมาแช่น้ำเย็นนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดค่ะจากนั้นนะคะบางเมนูเนี่ยก็ไปตุ๋นหรือบางเมนูเนี่ยก็เอาไปเสียบไม้ย่างค่ะแต่เวลากินเนี่ยก็แล้วแต่เชฟเลยค่ะว่าเชฟเขามีซอสสูตรพิเศษยังไงนะคะบางคนก็เป็นซอสไวน์ขาวที่ใส่พวกถั่วลงทิ้วต่างๆนะคะเวลากินก็สามารถกินกับสลัดหรือว่าขนมปังกรอบได้ค่ะแต่ที่หาง่ายนะคะนั่นก็คือครีปิ้งค่ะถ้าเป็นครีเดโวก็คือเป็นตับอ่อนของลูกวัวแต่ถ้าเป็นครีไดโยก็คือตับอ่อนของลูกแกะมันก็จะมีนะคะถ้าสมมติว่าไปในบ้านนอกอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีขายนะคะอันนี้นะคะเคยกินอยู่ในหมู่บ้านนะคะแถบหมู่บ้านบ้านเกิดของคุณพ่อคุณแม่สามีนะคะเป็นแถบชายแดนอิตาลีนะคะซึ่งเขาจัดงานเทศกาลของหมู่บ้านนะคะแล้วเขาก็มีเมนูพิเศษนี้ขายนะคะนั่นก็คือตับอ่อนปิ้งค่ะอันนี้แน่นอนค่ะว่าเคยลองกินแล้วค่ะเฮ้ยอร่อยอ่ะอร่อยพอๆกับตับไก่ปิ้งบ้านเราเลยแต่ไอประเภทที่แบบกินกับซอสมีอะไรต่างๆเดคอเรชั่นเยอะแยะแบบสไตล์เชฟไฮเอนด์เชฟตามิชลินนะคะอันนี้ยังไม่เคยกินเคยกินแค่เอามาปิ้งย่างที่เฉยค่ะโอเคค่ะนี่แหละค่ะ5เมนูเปิบพิสดารนะคะที่คนฝรั่งเศสเขากินกันค่ะและไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรนะคะแต่อยากขอเน้นย้ำเอาไว้นะคะว่าอย่าเพิ่งด่าอย่าเพิ่งทรามากับอีแม่นะคะก็คือคนฝรั่งเศสเขาก็ไม่ได้กินแบบนี้ทุกคนก็เหมือนคนไทยแหละค่ะบางคนก็กินปลาร้าบางคนก็กินไตปลาบางคนก็ไม่ชอบกินเลยอย่างเมนูบางเมนูที่บอกไปนี้แบบอย่างรวมกึ๋นอย่างสมองทอดเนี่ยคนไทยอาจจะอีใช่ไหมคะมันก็เป็นวัฒนธรรมการกินของเขานะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีชอบและไม่ชอบเป็นเรื่องปกติค่ะและอยากจะบอกว่ามีอีกหลายเมนูเลยค่ะที่แบบคนไทยอีแต่ฝรั่งเศสชอบเดี๋ยวจะทำเอพิโซด2มาให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างส่วนสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ขอตัวไปบายไปก่อนค่ะอาเบียนโตอ๋อนี้กินขาหมูเยอะไปหน่อย